ำเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสถานที่ต่างๆหลายที่ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือไปสถานที่เที่ยวเพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานบนการเดินทางบนความตั้งใจดีที่จะทำให้เด็กได้รับความสุขและมีการเรียนรู้ต่างๆปรากฏว่าการเดินทางเหล่านี้มีอันตรายครับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่เกิดอุบัติเหตุสมองเด็กจะกระแทกกับพื้นถนนและเกิดความเสียหายสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดจะเป็นสุขภาพเด็กอาหารการกินความรู้ที่เราให้ไปหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ต่างๆมันจะสูญหายไปทันทีกับสมองที่เสียหายท่านต้องเห็นความสำคัญของการใช้หมวกกันน็อกของเด็กใช้ให้ถูกวิธีช่วยกันดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อกให้ถูกวิธีรวมถึงการเลือกหมวกกันน็อกสำหรับเด็กๆหนูๆน้องๆนะคะเวลาที่เราเป็นผู้โดยสารที่คุณพ่อคุณแม่นะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะครับเรามาดูกันว่าวิธีการเลือกเราจะเลือกกันอย่างไรอย่างแรกนะครับหมวกกันน็อกนะครับเด็กๆจะต้องสังเกตที่เครื่องหมายมอกนะครับหรือเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับที่สำคัญเด็กๆก็ต้องสังเกตด้วยว่าเครื่องหมายมอกนะครับต้องปีพุทธศักราช2557นะครับนี่คือสำคัญมากเลยนะครับเวลาในการเลือกหมวกกันน็อกที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับหมวกกันน็อกที่เด็กๆเลือกนะครับถึงแม้มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักเราก็ต้องไม่ให้บางเกินไปนะครับและต้องไม่ให้หนักเกินไปเพื่อความคล่องตัวในการสวมใส่ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับเวลาที่เด็กๆเป็นผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างแรกการเลือกหมวกกันน็อกคือต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะนี่นะครับพอดีกับขนาดศีรษะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เด็กๆทุกคนนะครับจะต้องห้ามลืมเด็ดขาดนั่นก็คือสายรัดคางนะครับสายรัดคางนะครับเด็กๆก็ต้องสวมสายรัดคางให้แน่นเวลาเด็กๆสวมสายรัดคางแน่นแล้วเราลองมาดูกันเอานิ้วนะคะเอานิ้วชี้เกี่ยวดูสายหลุดไหมครับสายไม่หลุดนั่นแสดงว่าเริ่มแรกเราใช้ได้วิธีการนะครับในการเทสอีกอย่างนึงก็คือเด็กๆหมุนเอียงไปข้างหน้าไปข้างหลังซ้ายขวาเป็นยังไงครับหมวกกันน็อกยังอยู่ดียังไม่หลุดนะครับนี่คือวิธีการสวมใส่หมวกกันน็อกที่ถูกต้องนะครับเมื่อเด็กๆใช้งานหมวกกันน็อกเสร็จแล้วนะครับการดูแลรักษานะครับหมวกกันน็อกนะครับเด็กๆจะต้องผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้แห้งนะครับเพื่อป้องกันทำไมครับเวลาข้างในเนี่ยมีกลิ่นอับมีเหงื่อนะครับเป็นการป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็รักษาหมวกกันน็อกที่สำคัญนะครับหมวกกันน็อกมีอายุการใช้งานนะครับประมาณ3ปีนะครับหรือนะครับถ้าหมวกกันน็อกเนี่ยตกนะครับแรงสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่นำกลับมาใช้อีกนะคะเพราะถือว่าหมวกกันน็อกใบนี้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วเนี่ยจะช่วยในการรักษาศีรษะของเราเนี่ยคุณภาพจะลดลงทันทีเลยถามว่าเด็กๆสงสัยว่าทำไมเราต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะทำไมครับศีรษะของเรานะครับมีอะไรเอ่ยมีสมองอยู่สมองมีส่วนสำคัญมากถ้าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนก็เท่ากับสมองได้รับการกระทบกระเทือนถ้าไม่มีหมวกกันน็อกในการช่วยนะครับในการช่วยป้องกันศีรษะและสมองนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่เดี่ยวอยากฝากหนูๆน้องๆว่าเป็นผู้โดยสารมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งนะครับจะต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกและถ้าคุณพ่อคุณแม่หนูๆน้องๆเองไม่สวมหมวกกันน็อกเด็กๆทุกคนทำไมครับจะต้องรีบเตือนทันทีว่าคุณพ่อคุณแม่หมวกกันน็อกมีความสำคัญมากนะครับจะต้องสวมใส่ทุกครั้งนะครับThank you.
ท้ายนี้ก่อนที่เราจากกันก็ขอเชิญหนูๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับช่อง Mom's Store ด้วยนะคะสวัสดีครับ